สวัสดีครับผมก็ได้ไปดูมาแล้วครับสำหรับเอเลี่ยนโรมูลัสซึ่งโอ้โหสนุกมากยังไฮป์ถึงตอนนี้เลยครับสำหรับเอเลี่ยนโรมูลัสนี่มันเป็นภาคที่แบบมันครบทุกรสชาติเลยของเอเลี่ยนที่ผ่านมานะครับก็คือว่าเอเลี่ยนเท่าที่ผ่านมาถ้าไม่นับเอเลี่ยนพรีเดเตอร์นะถ้าผมพูดอะไรผิดขออภัยนะครับมันมีอยู่ทั้งสิ้น6ภาคก็คือเอเลี่ยน1ถึง4แล้วก็ภาคโคมิทิอุสกับเอเลี่ยนโคเวแนนท์นะซึ่งภาคนี้อ่ะมันเหมือนกับว่ามันเอาทุกรสชาติของภาคก่อนๆอ่ะมันรวมกันเลยเว้ยโอ้ถ้าเป็นเอเลี่ยนภาค1กับภาค3นี่ก็จะเป็นแนวแบบระทึกหน่อยเอออะไรประมาณนี้แบบเอเลี่ยนแบบก็คอยทำร้ายคนแบบดูระทึกภาค2กับ4จะเป็นแนวแอคชั่นยิงแบบยิงแหลกเลยส่วนภาคโคมิทิอุสกับภาคโคเวแนนท์นี่มันจะเป็นภาคแนวแบบไซไฟวิทยาศาสตร์จ๋าซึ่งภาคนี้ครับมันเหมือนกับว่าเอาเอเลี่ยนทุกภาคอ่ะมารวมกันเลยเว้ยเออมารวมกันกลายเป็นเอเลี่ยนภาคโรมูลัสที่ครบทุกรสชาติและมันสนุกมากครับซึ่งก่อนที่ผมจะไปเข้าโรงเนี่ยครับผมคาดหวังว่าผมอยากจะดูแบบอย่างน้อยอ่ะผมไม่อยากจะดูหนังไอ้แบบเอเลี่ยนไล่ฆ่าคนไม่อยากจะดูแบบหนังบูแอคชั่นนะครับผมอยากจะดูแนวแบบวิทยาศาสตร์แบบอย่างน้อยให้มันแบบมีความเชื่อมต่อกับโคเวแนนท์หรือโพรมีเทอุสหน่อยก็ดีแบบมีเกินบ้างมีพูดถึงบ้างอ่ะก็คือแบบผมยังอินกับเอเลี่ยนโคเวแนนท์อยู่เลยนะครับเพราะว่าเอเลี่ยนโคเวแนนท์นี่มันแบบมันเป็นแนววิทยาศาสตร์และเนื้อเรื่องมันแบบมันค่อนข้างที่จะดีสำหรับผมนะผมว่ามันค่อนข้างที่จะดีแล้วมันแบบมันชวนลึกลับน่าติดตามแต่ว่าผมก็คาดหวังว่าโรมูลัสนี่รู้อยู่ว่ามันน่ะห่างจากโคเวแนนท์มากแล้วมันเป็นช่วงเวลาหลังจากภาคที่1ก็คือต่อกันเลยนะเรื่องเอเลี่ยนโรมูลัสนี่มันจะต่อจากภาคที่1นะครับต่อจากเอเลี่ยนภาคที่1เลยแบบชนิดที่ว่าต่อกันเลยอ่ะเออว่ากันตามนี้ซึ่งมันก็แบบผมก็คาดหวังว่าอย่างน้อยให้มันแบบเกินถึงแนวโคเวแนนท์ปรากฏว่ามันเกินถึงนะในเรื่องนี้นี่มันเอาทุกแนวเลยนะครับทั้งแนววิทยาศาสตร์แนวระทึกแนวแอคชั่นทุกอย่างมัดรวมกันอยู่ในโรมูลัสจัดว่าทำออกมาได้สมบูรณ์แบบมากแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ผมว่าน่าจะเป็นเอเลี่ยนภาคที่ดีที่สุดในบรรดาทุกภาคเลยผมก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตอนแรกนี่ผมไม่คาดหวังว่าโรมูลัสมันจะเป็นแนวแบบวิทยาศาสตร์นะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แนววิทยาศาสตร์จริงๆนั่นแหละแต่ว่ามันแบบมันดูมีความน่าค้นหาน่าติดตามอยู่นะครับแบบปมที่มันเปิดเผยมานี่มันก็แบบชวนให้เดาต่อว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงว่าโอ้โหไอตัวนี้มันเจ๋งเว้ยเออแล้วเอเลี่ยนนะครับภาคนี้นี่มันมีมุกใหม่นะมันไม่ใช่แค่ว่ามันจะเจอเรานั้นจะเจอแค่เอเลี่ยนแบบตัวปกติอย่างเดียวนะครับมันจะเราจะมีแบบตัวพิเศษอะไรโผล่ออกมาด้วยนะเออให้ดูน่าติดตามแล้วมันแบบโอ้โหตัวนี้ทำออกมาได้แบบไอตัวสุดท้ายมันทำออกมาได้แบบโคตรน่าเกลียดน่ากลัวถึงแม้ว่ามันจะแบบมันอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ทำออกมาได้ค่อนข้างน่ากลัวอยู่ในระดับหนึ่งนะซึ่งเอเลี่ยนโรมูลัสนี่มันเป็นส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ถึงจะบอกว่ามันเอารวมครบทุกแนวแต่ว่าแนวส่วนใหญ่ก็คือมันจะเป็นแนวระทึกแบบว่าแบบบรรยากาศร้อนๆอะไรประมาณนี้แต่ว่าไอ้บรรยากาศร้อนๆนี่มันไม่ได้มาหลอนกับตอนเจอเอเลี่ยนนะครับมันมาหลอนกับเจอแบบแค่เดินสำรวจยานเฉยๆไปเจอศพคนนะศพคนมันเป็นอย่างนี้นึกมันชวนน่าค้นหาแล้วมันเป็นยังไงกันวะเออมันชวนน่าติดตามแต่ว่าแบบบรรยากาศร้อนๆนี่พอเจอเอเลี่ยนปุ๊บนี่มันก็มันดูไม่ค่อยมีฉากแบบโหดๆสักเท่าไหร่นะครับเพราะแบบว่าเนื่องจากว่าไอ้ฉากโหดๆนี่มันจะขึ้นอยู่กับว่าจำนวนคนน่ะที่ไปอ่ะมันมีเยอะหรือเปล่าแล้วคราวนี้น่ะในแก๊งนางเอกในเรื่องนะครับมีอยู่5คนแล้วมีแอนดรอยด์อีก1ตัวถามว่ามันเยอะไหมในความคิดผมคือน้อยถ้าเกิดว่ามันจะเล่นฉากแบบว่าเอเลี่ยนพุ่งเข้ามาแบบไล่ฆ่าทีละคนนี่ผมว่ามันดูน้อยไปหน่อยนะครับมันอาจจะแบบมันอาจจะไม่พอเล่นฉากนั้นเพราะว่ามันต้องเปรียบเผื่ออย่างอื่นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็อันนี้มันเลยแบบมันจะเน้นบรรยากาศแบบหลอนๆไม่ให้แบบเอเลี่ยนแบบโผล่มาบ่อยแต่แค่เราเดินไปแบบเดินผ่านโคเวแนนท์ไม่ใช่เดินผ่านโคเวแนนท์เดินผ่านยานโรมูลัสไปเรื่อยๆนี่มันก็แทบแบบแบบหน้านี้เจออะไรวะไอ้พวกนี้แต่พอแบบเอเลี่ยนจะแบบซุ่มโจมตีอะไรแบบนี้นี่ก็คือแบบมันดูไม่ค่อยอันมันดูไม่ค่อยหลอนแล้วแหละมันดูแบบไม่ค่อยระทึกเท่าไหร่นะครับทั้งเฟซฮักเกอร์โจมซุ่มโจมตีเอเลี่ยนซุ่มโจมตีมันดูไม่ค่อยระทึกเท่าไหร่แต่ว่ามันเดินอยู่เฉยๆนี่อู้มันชวนหน้าค้นหาเว้ยแล้วบรรยากาศเรื่องนี้นะครับจัดว่าทำออกมาได้ดีส่วนเรื่องแอคชั่นนี่เรื่องแอคชั่นมันมีอยู่ฉาก2ฉากมันมีอยู่ไม่กี่ฉากอะฉากแอคชั่นน่ะเออจริง
มันจะเน้นน้อยมากครับฉากแอคชั่นถือว่าแต่ว่าพอมาทีนี่มันก็มาแบบมันทำเอาสนุกอยู่นะในระดับหนึ่งส่วนฉากที่มันเป็นเกี่ยวกับแนวไซไฟวิทยาศาสตร์ที่มันเปิดเผยมาในเรื่องนี้แนวลึกลับอะไรพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าติดตามพอสมควรนะครับแล้วมันก็จะมีเฉลยปมที่มันมีปมเชื่อมต่อกับพวกPrometheus Covenant ด้วยนะบอกไว้ก่อนก็คือแบบว่าเฮ้ยนี่อันนี้มันมาอย่างนี้นะอะไรประมาณนี้แล้วมันก็ได้ทิ้งเชื้อที่จะไปยังภาคต่อไปได้ด้วยนะครับว่าต่อไปนี่มันจะเล่นอะไรมันก็พอมีอยู่นะครับถือว่าน่าติดตามน่าค้นหาอยู่สำหรับเอเลี่ยนภาคนี้ถึงแม้ว่าผมจะชมขนาดนี้นะครับแต่ว่าข้อเสียมันก็มีอยู่นะในเรื่องนี้ก็คือว่าบางทีอ่ะตรรกะในเรื่องนี้บางเหตุผลมันอาจจะไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นอันนี้สปอยนะครับสปอยยกตัวอย่างเช่นตอนที่นางเอกอ่ะไปช่วยหุ่นแอนดรอยซึ่งหุ่นแอนดรอยนี่มันผูกพันกับนางเอกมากครับนางเอกก็เลยแบบผูกพันกับมันไปช่วยหุ่นแอนดรอยเสร็จปุ๊บนางเอกอ่ะไปช่วยหุ่นแอนดรอยกลางลังเอเลี่ยนเลยนะแต่ไม่มีเอเลี่ยนสักตัวเดียวที่จะมาแบบโผล่หานางเอกงงมากแบบนางเอกซ่อมหุ่นได้แบบฉลุยเลยและเอเลี่ยนที่มาที่มันนางเอกอยู่กลางดังลังเอเลี่ยนอ่ะมันไม่มีเอเลี่ยนสักตัวเลยเว้ยแล้วมันก็จะมีแบบบางตรรกะที่มันอาจจะไม่สมเหตุสมผลหรือเปล่าผมไม่มั่นใจก็คือแบบว่าเอเลี่ยนภาคนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยแบบถ้าเกิดมันไม่จำเป็นมันจะไม่ฆ่าคนนะครับมันจะแบบเก็บไปผสมพันธุ์ก็คือแบบถ้าเกิดอย่างเจอไอ้คนนึงนี่ไอ้เรื่องก็ไม่ได้ฆ่านะครับไอ้เรื่องมันก็จะแบบทำร้ายให้บาดเจ็บแล้วก็พาไปปล่อยที่หลังแล้วก็เตรียมที่จะแพร่พันธุ์อะไรประมาณนี้แต่ว่าบางคนนี่ก็คือแบบไอ้ตัวหัวหน้าน่ะตัวหัวหน้ายานของนางเอกอ่ะก็คือโดนเอเลี่ยนทำร้ายไปปุ๊บเอเลี่ยนไม่จับไปนะครับแต่มันก็แบบฆ่าทิ้งเลยอะไรประมาณนี้แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้คนนั้นน่ะมันถือปืนด้วยและไอ้ปืนนี่มันมีประเด็นมันมีไอ้แอนหุ่นแอนดรอยมันพูดว่าเอเลี่ยนน่ะกลัวปืนแบบถ้าเกิดว่าเราถือปืนไว้อ่ะมันจะไม่ทำร้ายเราแต่ถ้าเกิดเรายิงไปอ่ะกดเอเลี่ยนน่ะมันจะทำให้เกิดรอยรั่วแล้วเราก็อาจจะหลุดออกนอกอวกาศได้กึไอ้เราก็ฟังเอเลี่ยนมันกลัวปืนหรอว่ามีของแบบนี้เราเพิ่งเคยเห็นหรือผมอาจจะจำหรือผมว่าอาจจะจำเอเลี่ยนภาคก่อนๆไม่ได้ขนาดนะครับแต่ว่าผมก็จำไม่ได้ว่ามันมีฉากที่แบบเอเลี่ยนมันกลัวปืนด้วยเหรอมันฟังดูมันดูแปลกๆนะแล้วก็ไอพอเอเลี่ยนนะครับในมันจะมีฉากอีกฉากหนึ่งตอนลิฟเอเลี่ยนนี่มันก็ไม่ฆ่านางเอกนะครับอาจจะเป็นแบบว่ามันต้องการที่แบบมันรอแบบให้ผสมพันธุ์อะไรประมาณนี้แต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยคือแบบมันสถานการณ์มันหน้าสิวหน้าขวานอะแล้วมันก็ไม่รีบฆ่านางเอกคือไม่เข้าใจเพื่ออะไรอะไรประมาณนี้ก็อย่างว่าแหละมันเป็นนางเอกนะก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับทางเอเลี่ยนโรมูลัสโดยรวมผมว่านี่เป็นเอเลี่ยนภาคที่ดีที่สุดเลยนะครับในบรรดาเอเลี่ยนทุกภาคเพราะว่ามันนี่ได้นำเอเลี่ยนตั้งแต่ภาคที่ก็คือเอเลี่ยนแต่ละภาคก่อนหน้านี้อย่างที่ผมบอกไปมันจะมีหลากหลายรสชาติต่างกันนะครับแต่ละภาคบางภาคก็จะเป็นภาคแนววิทยาศาสตร์บางภาคก็จะเป็นภาคแบบระทึกขวัญเอเลี่ยนไล่ฆ่าคนบางภาคก็จะเป็นแนวแอคชั่นไปเลยซึ่งมันจะเอาทั้ง3อย่างเนี้ยมันรวมกันอยู่ในโรมูลัสครับซึ่งผมก็กลัวนะว่าเอเลี่ยนโรมูลัสมันทำมาตรฐานในขนาดนี้ถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับแต่ว่าพอมันไปอยู่ในภาคพอภาคใหม่นี่ไม่รู้ว่ามันจะเล่นไม่รู้ว่ามันจะทำได้มาตรฐานขนาดนี้หรือเปล่าแต่ว่าไอ้ประเด็นที่มันเผยมาในภาคนี้ก็น่าติดตามจริงๆครับสำหรับทางโรมูลัสและภาพนี่สวยมากผมว่าเลยนะไอ้ผมว่าไอ้หนังนี้น่ะมันดูแบบ CGI มันดูสวยอะทั้งหุ่นเอเลี่ยนอะไรต่างๆบรรยากาศนี่มันทำออกมาได้ดีมากครับดีอยู่หนัง Marvel เยอะเลยนะบอกไปแค่นี้มันแม้ว่า 20th Century Fox มันจะเป็นค่ายลูกของทางดิสนีย์และดิสนีย์ก็เป็นหนึ่งในเจ้าของนะครับของ Marvel ก็คือเป็นเจ้าของของ Marvel แหละแต่ผมรู้สึกว่า CGI ของเรื่องนี้มันทำออกมาได้ดีกว่าแบบหนังที่แบบใช้ CGI เยอะๆแบบพวกหนัง Marvel อีกนะครับถือว่าดีมากสำหรับทาง Alien Romulus บรรยากาศหลอนๆอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดใครชอบแนวระทึกขวัญหลอนๆนะครับอาจจะชอบเรื่องนี้แต่ว่าช่วงสุดท้ายนี่ผมรู้สึกแปลกๆก็คือว่ามันอาจจะเร่งจบไปหน่อยหนังนี่2ชั่วโมง2นาทีนะครับแต่ถ้าตัดพวกฉากเครดิตท้ายกับเครดิตต้นนิดหน่อยไปผมว่าน่าจะไม่ถึง2ชั่วโมงนะเพราะแต่รู้สึกว่าท้ายเรื่องมันดูเร่งจบไปหน่อยแบบมันมันก็แบบแบบบู๊กันเลยนางเอกก็
เหมือนกับพอเจอศัตรูตัวใหม่ปุ๊บไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ทำดำเนินการตามแผนเหมือนมีแผนคิดมาในหัวแล้วว่ามันจะทำอะไรแล้วก็นู่นนี่นั่นตุ๊ดต่อจบเลยมันไม่ได้ปล่อยให้เราแบบดูแบบสัมผัสเลยว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นยังไงวะสัมผัสอยู่แป๊บเดียวหลังจากนั้นปุ๊บหายเออก็ถือว่าน่าติดตามอยู่ครับแล้วเอเลี่ยนตัวใหม่ที่จะเรียกเอเลี่ยนก็ไม่ถูกแต่ว่าผมเรียกเอเลี่ยนเลยได้กันไอ้ตัวใหม่ที่มันโผล่มาในนี้เนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะเจ๋งทำออกมาน่ากลัวสำหรับผมมันดูน่ากลัวถ้าใครนึกไม่ออกมันดูคล้ายๆกับไอในตัวในภาคที่4อ่ะที่มันเป็นเหมือนกับครึ่งคนครึ่งเอเลี่ยนอ่ะไอ้นี่ก็เหมือนกันครับแต่ว่ามันทำออกมาดูดีมีชาติตระกูลมากกว่าไอ้ในภาค4เยอะเลยนะก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าใครคิดอยากจะดูอะไรใหม่ๆของเอเลี่ยนเรื่องนี้ตอบโจทย์เอเลี่ยนโรมูลัส8/10ครับผม